สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube สุภูสุคนสบายดีกันคือเก่าเนาะพี่น้องมาเจอกันอีกแล้วนะคะคนศรีสะเกดกันเองค่ะวันนี้นะคะในคลิปนี้วันที่17กรกฎาคม2020นะคะณตอนนี้2ทุ่ม35นาทีแล้วพี่น้องจ๋าตอนนี้นะคะเกดก็ยืนอยู่หน้าบ้านเพิ่งจะกลับมาจากที่บลูมส์เบิร์กเมื่อกี้นะคะคือที่บลูมส์เบิร์กแฟร์กราวด์เขามีงานนะคะคือเป็นงานคาร์นิวัลนะคะไม่ใช่งานใหญ่ละค่ะก็งานเล็กๆนะคะเป็นของหน่วยดับเพลิงตามเมืองต่างๆนะคะเขามาจัดบูธขายอาหารนะคะเกดก็เลยถือโอกาสไปหลังจากเลิกงานมานะคะเกดก็เลยไปเดินนิดหน่อยนะคะกับสามีค่ะก็สามีเขาก็ไปหาอาหารนะคะในนั้นเลยค่ะทานก็เกดจะพาชมบรรยากาศนิดหน่อยนะคะโอเคไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาถึงบริเวณบลูมส์เบิร์กแฟร์กราวด์แล้วนะคะที่นี่เป็นสถานที่จัดงานแฟร์ประจำเมืองบลูมส์เบิร์กซึ่งเป็นงานแฟร์ที่ใหญ่ที่สุดในแถบชายฝั่งตะวันออกนะคะจะถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมเป็นเวลา9วันนะคะแต่ว่าปีนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิดระบาดนะคะก็ยังไม่แน่เท่าไหร่นะคะว่าเขาจะยกเลิกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ผู้ว่าการรัฐนะคะได้ออกมาประกาศว่าในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นมากกว่า 5% ก็คือห้ามมีการจัดงานใหญ่ๆอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าในเขตโคลอมเบียนี่ไม่เพิ่มมากกว่า 5% นะคะก็เลยยังไม่ได้อยู่ในลิสต์นะคะเขาก็เลยยังคงมีการจัดงานได้อยู่ค่ะแต่ก็ยังต้องเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะแล้วก็ยังคงต้องใส่แมสแต่เกดก็เห็นหลายๆคนนะคะที่เขาไม่ใส่แมสกันในที่นี้นะคะรวมถึงสามีด้วยเช่นกันนะคะเกดบอกให้เขาใส่แต่เขาก็ไม่ใส่นะคะเขาบอกว่าฉันเห็นคนอื่นเยอะแยะเลยที่เขาไม่ใส่กันว่างั้นเขาก็เลยไม่ใส่นะคะตอนนี้เรามายืนเข้าแถวรอซื้อไอศกรีมนะคะไอศกรีมนี่เป็นโฮมเมดปั่นกันที่นี่ให้เห็นเลยนะคะผู้คนก็มายืนรอเข้าแถวกันมากพอสมควรเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะคะไอศกรีมก็ขายดีค่ะตอนนี้เรามานั่งทานไอศกรีมกันที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตก็ฟรีนะคะงานนี้คือเข้าฟรีนะคะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้คนเขาก็นั่งกันห่างกันอยู่พอสมควรนะคะตอนนี้เราก็มาเดินกันต่อนะคะงานนี้เป็นงานของหน่วยดับเพลิงตามเมืองต่างๆของ2จังหวัดนะคะก็คือโคลัมเบียคาวตี้แอนด์มอนทัวคาวตี้นะคะที่ถูกจัดขึ้นเพื่อหารายได้เข้าสู่หน่วยงานของตัวเองนะคะงานนี้หลักๆเลยก็จะเป็นการออกบูธขายอาหารของหน่วยดับเพลิงนะคะก็คือจะมีพวกแฮมเบอร์เกอร์ฮอทดอกมีเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีการเล่นเกมนะคะต่างๆอะไรพวกนี้ล่ะค่ะแล้วก็มีพวกพ่อค้าแม่ค้าอื่นๆมาแจมด้วยเช่นกันนะคะตรงนี้ก็มีรถแทรกเตอร์โชว์ด้วยนะคะอันนี้เป็นรถแทรกเตอร์แบบรุ่นเก่าเลยนะคะนี่แต่ละคันนี่แบบเป็นรุ่นเก่านะคะก็มีอยู่หลายคันอยู่นะคะที่นี่จอดไว้ตรงนี้มีอยู่หลายคันอยู่ในอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะสีแดงยังอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมเลยนะคะปัจจุบันรถแทรกเตอร์แบบนี้เขาก็ไม่ค่อยได้ผลิตกันแล้วนะคะจะมีแต่แบบรถใหญ่ๆรุ่นใหม่ๆนะคะและในวันเสาร์นะคะก็คือพรุ่งนี้เขาก็จะมีการขับรถแทรกเตอร์โชว์แล้วก็มีรถดับเพลิงมาโชว์แล้วก็มีพวกรถรุ่นเก่าๆสวยๆนะคะแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์นะคะมาโชว์ภายในงานด้วยนะคะพรุ่งนี้ตะเกียดก็คงไม่ได้มาหรอกค่ะคือวันนี้ก็พากันมาเดินเล่นนะคะเดินหาอาหารทานกันค่ะงานนี้มีแค่2วันนะคะก็คือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เก
คิดว่าพรุ่งนี้คนก็คงอาจจะเยอะนะคะเพราะว่าก็จะมีการโชว์รถต่างๆเนาะวันนี้ก็มีคนค่อนข้างเยอะอยู่นะว่าไปเขาก็มาเดินหาอาหารทานกันเนาะดูทางฝั่งนู้นผู้คนเข้าคิวรอซื้อจายโรกันนะคะจายโรนี่เป็นอะไรที่ขายดีมากๆค่ะตลอดเลยในงานแฟร์เขาก็ขายดีมากนะคะคือเป็นคล้ายๆว่าแผ่นแป้งนะคะก็เอามาห่อก็คือจะมีให้เราเลือกก็มีไก่มีเนื้อนะคะแล้วก็จะมีผักแล้วก็ใส่ซอสนะคะก็อร่อยในแบบของเขานั่นแหละนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นพิซซ่าก็คนก็ยืนรอกันนะคะตอนนี้เกศพาเพื่อนๆมาชมรถของหน่วยดับเพลิงเมืองเมลวิลนะคะซึ่งเป็นเมืองที่เกศอยู่เนี่ยแหละค่ะเขาก็มาออกบูธในงานนี้ด้วยเช่นกันรถคันนี้เป็นรถที่เป็นรถบันไดนะคะซึ่งใช้เวลาที่เขามีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในตึกสูงๆอะไรพวกนี้นะคะรถคันนี้เป็นรถที่เก่ามากๆนะคะปัจจุบันนี้เขาก็เก็บรักษาไว้เขาไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะแต่ก็ยังคงสภาพดีอยู่เลยนะคะคนที่นี่เขารักษารถได้ดีมากๆเลยค่ะรถดับเพลิงแต่ละหน่วยงานนะคะแต่ละคันนี่มีแต่แบบแจ่มๆนะคะสวยๆของเขาทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเก๋ก็เคยโพสให้เพื่อนๆได้ชมกันไปในหลายๆคลิปนะคะมาทางนี้ก็มีรถมาจอดโชว์สำหรับขายด้วยนะคะคันนี้เป็น Ford Mustang สีแดงสดใสสวยงามเลยทีเดียวนะคะรถคันนี้เป็นรถปี2019นะคะเกดก็ได้แต่พาชมแหละพี่น้องจ้าไม่ได้ซื้อหรอกค่ะเดินชมก็ยังดีนะคะคือเห็นรถสวยไม่ได้ค่ะเป็นคนบ้ารถนะคะชอบค่ะชอบเพราะว่าตั้งแต่เกิดมานะคะเราเกิดมาในสมัยเป็นเด็กบ้านนอกก็ไม่เคยมีรถมีรานะคะพอเห็นรถนี่ก็คือชอบค่ะไม่ได้ซื้อไม่ได้ขับขอให้ได้ดูก็ยังดีนะคะนี่ก็เป็นราคาของเขานะคะเขาก็มีเขียนบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะ 30,000 กว่านะคะก็ไม่ถือว่าแพงเท่าไหร่นะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 900,000 กว่านะคะ 900,500 900,600 นะคะประมาณนี้แหละไม่ถึงล้านนะคะรถคันนี้ไม่ถึงล้านเด้อพี่น้องจ๋านี่ก็เป็นอีกคันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคันนะคะทางฝั่งนู้นเป็นรถพิกอัพนะคะภายในงานเขาก็จะมีป้ายตั้งไว้เป็นจุดเป็นจุดลักษณะนี้นะคะก็คือไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ยังคงต้องเว้นระยะห่าง6ฟุตนะคะตอนนี้คุณสามีหิวนะคะจัดค่ะนี่คือแฮมเบอร์เกอร์นะคะแฮมเบอร์เกอร์ก็ไม่ได้น่าทานอะไรนะคะก็ลักษณะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะก็แค่เนื้อนะคะย่างใส่กับขนมปังลักษณะนี้แหละค่ะเขาก็ทานง่ายมากนะคะเขาง่ายสำหรับอาหารของเขานะคะแต่เขาไม่ทานอาหารไทยนะคะนี่แหละค่ะเป็นของโปรดของเขานะคะลักษณะนี้แหละค่ะก็ยืนทานลักษณะนี้แหละค่ะของโปรดของเขานะคะนี่ของเขาทั้ง2ชิ้นนะคะไม่ใช่ของเกียรตินะเพราะว่าเกียรติไม่ทานเนื้อนะคะแมลงวันก็มีเหมือนกันเด้อพี่น้องจ๋าที่นี่แมลงวันก็เยอะนะคะในฤดูร้อนอย่างนี้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเกียรติก็เห็นหลายๆคนนะคะที่เดินในงานนี้เขาถือป้ายเชียร์มิสเตอร์ทรัมป์นะคะก็คือเชียร์ท่านประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะคะจริงๆรัฐเพนซิลเวเนียนี่เป็นรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์เลยก็ว่าได้นะคะก็คือคนชอบท่านเยอะนะคะหรือคนไม่ชอบก็มีค่ะแต่ว่าคนชอบท่านนี่ส่วนมากเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอน2ทุ่มเศษๆนะคะพวกเราก็กำลังจะกลับกันแล้วค่ะนี่แหละค่ะเกียรติก็นำบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะกำลังเดินออกมามาเจอรถคันนี้นะคะนี่ก็เป็นของเมืองเมลวิลเช่นกันนะคะเป็นรถเก่าเนาะเขาก็คงจะเอามาโชว์ในวันพรุ่งนี้ละค่ะก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้เกียรติก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจดีๆให้เกียรติด้วยดีเสมอมาก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนใหม่กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันก
ลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีบอสพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีบอสพี่น้อง